เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกน้อมใจที่คิดแวบไปแวบมาไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดนิ่งนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเอาใจไปหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไว้อยู่ในกลางท้องของเราบริเวณแถวๆนั้นทำความรู้จักฐานที่7นี้เอาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นที่ตั้งใจของเราอย่างถาวรแล้วก็เป็นที่ตั้งของใจที่ถูกต้องเพราะว่าถูกเบื้องต้นของหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานแต่ว่าฐานที่7นี้เนี่ยจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งๆได้ถูกส่วนแล้วแต่ถ้าเรายังใจหยุดนิ่งไม่สนิทมันจะเห็นไม่ชัด
แต่เราก็ต้องรู้จักเอาไว้ว่าอยู่ที่บริเวณแถวๆนี้ใจอยู่บริเวณแถวๆนี้นะแล้วก็ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือสร้างภาพขึ้นมาในใจว่าในกลางท้องของเรานั้นมีดวงแก้วใสๆคล้ายกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดไม่มีควรคล้ายขนแมวกลมรอบตัวขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบหรือจะนึกเป็นพระแก้วใสๆซึ่งเป็นสิ่งแทนตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ให้ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับเรานะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเนี้ยเอาอย่างเดียวชอบดวงแก้วก็นึกดวงแก้วชอบองค์พระแล้วก็นึกองค์พระเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรก็ให้ทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วหรือองค์พระอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเห็นเพียงบางส่วนก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์ของเรานั้นน่ะต้องการให้ใจน่ะกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ในกลางกายศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือ2นิ้วมือขึ้นมาเท่านั้นแหละวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจกลับเข้ามาเพราะใจเราเตลิดเปิดเปิงออกไปข้างนอกไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์อะไรต่างๆไปติดในคนในสัตว์ในสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องราวอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากนี้นะซึ่งทำให้ใจของเรานั้นไม่มีความสุขอย่างแท้จริงนะมีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตมีปัญหามีแรงกดดันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำพึงลำพันอะไรเหล่านั้นเพราะสิ่งที่นอกตัวนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกที่มีความสุขอย่างแท้จริงความสุขคือความสบายกายสบายใจใจสบายจริงๆเนี่ยเราจะไม่เจอหรือกายสบายจริงๆก็จะไม่เจออีกเหมือนกันมันคล้ายๆจะเจอแต่มันไม่ใช่กายจะสบายใจจะสบายอย่างแท้จริงเนี่ยต่อเมื่อมันกลับเข้ามาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในใจหยุดเท่านั้นเราจึงจะพบสิ่งที่เราปรารถนานี้นะอย่างแท้จริงได้นอกนั้นก็ได้แต่ความปลื้มใจเล็กๆนิดๆหน่อยๆในยามที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตหรือได้ประสบในสิ่งที่เราอยากจะเจอเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็เลือนหายไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในแล้วก็ต้องหยุดอยู่ในฐานที่ตั้งของใจที่ถูกต้องด้วย
เราจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงความสมหวังในชีวิตในระดับที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะคือมันมีความพอรู้สึกแค่นี้พอแล้วดีเมื่อใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในใจที่หยุดนิ่งอยู่ภายในนี่แหละตรงฐานที่เจ็ดจะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่ที่สิ่งอื่นไม่ใช่ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะเสื่อมสลายไปทุกสิ่งไปสู่จุดสลายเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะสิ่งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งเพราะยังพึ่งตัวเองยังไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรก็ตามมันเลื่อนลอยนะมันไม่ใช่ของจริงแต่พระรัตนตรัยในตัวนี้นะท่านพ้นจากภาวะตรงนั้นพ้นจากภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะว่าท่านคงที่เป็นอมตะเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งหมดเลยนะเป็นความสุขล้วนๆที่ข้าสามารถขยายมาสู่กายหยาบได้และก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากอารมณ์ต่างๆทำให้ใจเนี่ยมันสบายกายก็สบายมีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยใจหยุดแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างนี้แหละและพระรัตนตรัยเนี่ยจะทำให้เราได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะธรรมจักขุดวงตาธรรมซึ่งแตกต่างจากดวงตาของมนุษย์ทิพย์พรหมและอรูปพรหมหรือกายใดๆที่อยู่ในภพทั้งสามนี้ซึ่งมีความเห็นที่จำกัดแต่นี่การเห็นของท่านเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันท่านเห็นได้รอบตัวที่เรียกว่าสมันตจักขุเห็นได้รอบตัวเห็นไปได้ทุกทิศทุกทางเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นมีญาณทัศนะมีจักขุมีญาณมีปัญญาคือความรู้ทุกด้านรอบด้านทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมีวิชาเกิดขึ้นวิชาสามวิชาแปดอะไรต่างๆแล้วนั่นเป็นต้นวิชาสามคือระลึกชาติก็ได้คือสามารถมองย้อนกลับไปในอดีตได้เหมือนรีวายเทปชีวิตมองได้แล้วก็รู้การเกิดขึ้นและดับไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายได้เห็นเรื่องภพภูมิกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆว่าทำกรรมอย่างนี้จะต้องไปอยู่ตรงนู้นจะได้รับผลอย่างนี้ประกอบเหตุอย่างนี้เป็นอย่างนั้นผลที่เจออย่างนี้มาจากเหตุที่ประกอบอย่างโน้นแล้วก็สามารถทำอาสวะให้สิ้นได้คือมองเห็นตัวกิเลสตัวอาสวะพร้อมทั้งแหล่งที่มาและวิธีการขจัดแสงสว่างที่ไม่มีประมาณ
เหมือนเอาดวงอาทิตย์เที่ยงวันมาเรียงติดกันโดยไม่มีช่องว่างเต็มท้องฟ้าหลายๆชั้นนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นคุณสมบัติของพระรัตนตรัยมีจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างหรือภาษาบาลีที่ว่าจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิเป็นแสงสว่างที่เนียนตาละมุนใจไม่เคืองตาไม่แสบตาเหมือนเราดูดวงอาทิตย์นั้นแสบตาที่แต่นี่ยิ่งสว่างยิ่งเย็นยิ่งเห็นได้รอบตัวการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งเหมือนดึงของอยู่ที่มืดออกมากลางแจ้งกลางแดดแล้วก็แตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ตาของทิพย์ของเทวดาของพรหมอรูปพรหมการเห็นที่วิเศษที่แจ้งที่ต่างอย่างนี้เนี่ยภาษาบาลีก็ใช้คำว่าวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้คือการเห็นที่วิเศษที่แจ้งต่างได้ต้องมีธรรมจักขุต้องมีญาณทัศนะธรรมจักขุจะคู่กับธรรมกายซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะมีอยู่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ในกายอื่นกายมนุษย์ไม่มีทิพย์ไม่มีพรหมรูปพรหมไม่มีการเข้าถึงพระรัตนตรัยนี่แหละทำให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเห็นชีวิตนั่นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีขึ้นมีลงชีวิตในวัฏฏะนั้นมันเป็นชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังถูกกิเลสอาสวะบังคับปัญญาอยู่ให้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีวิบากเป็นผลกิเลสกรรมวิบากบังคับกันอยู่อย่างนี้ชีวิตจึงมีขึ้นมือลงยามใดที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสั่งสมบุญกุศลบารมี30ทัศความดีพบชาติถัดมาชีวิตก็จะรุ่งเรืองสูงส่งประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแต่ถ้าว่าพบใดชาติใดดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทใช้แต่บุญเก่าไม่สั่งสมบุญใหม่ชีวิตพบชาติต่อไปก็ตกต่ำมันก็จะขึ้นจะลงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในสังสารวัฏที่มีการเกิดการตายกันนับครั้งไม่ถ้วนนั้นเราก็ได้ผ่านชีวิตระดับล่างระดับกลางระดับสูงมาแล้วมนุษย์ก็เคยเป็นมาแล้วเทวดาก็เคยเป็นอบายก็เคยไปในมหานรกอุสุทนรกในยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมอะไรต่างๆเหล่านี้บางท่านไปถึงอรูปพรหมอรูปภพก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้นะมีขึ้นมีลงอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีวิบากเป็นผลทั้งสิ้นในวัฏฏะนี้จึงเป็นใหม่ผู้ที่มีดวงปัญญาก็จะเข้าใจอย่างนี้ว่าภายในวัฏสงสารมากมายก็จะเบือนหน่ายความทุกข์พอเบือนหน่ายก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหมดเมื่อคลายก็หลุดหมดหลุดจิตก็บริสุทธิ์ก็สงบหยุดนิ่งๆเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและพระรัตนตรัยนี่แหละจะนำไปสู่
อายตนะนิพพานได้เพราะนั้นการหยุดนิ่งก็เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วพระรัตนตรัยตัวทำให้เห็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็จะทำให้เราหลุดพ้นจากวัฏฏะนี้ไปสู่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยดังนั้นเราก็จะต้องฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งด้วยวิธีการดังกล่าวนั่นแหละคือตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสเอาไว้เป็นบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจเราไว้ในตัวจะได้ไม่หลุดไปนึกคิดเรื่องอื่นพระที่เรานึกที่เป็นพระแก้วขาวใสในระดับเป็นบริกรรมนิมิตจะไม่ได้ลักษณะที่สมบูรณ์ของมหาบุรุษแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำเข้าไปถึงเมื่อใจหยุดนิ่งในสนิทพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็ปล่อยภาพดวงแก้วองค์พระในระดับบริกรรมนิมิตทิ้งไปหมดเลยแล้วก็ตกศูนย์วูบลงไปก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตอนนี้เราจะเห็นฐานที่7ได้ชัดเจนว่าอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือกลางกายมันจะเป๊ะพอดีเลยจะเป็นดวงใสใสสว่างสวยและสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วหยุดเข้าไปเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมซึ่งประชุมรวมกันอยู่แต่มันแยกทำกันคนละส่วนกายก็มีทั้งหมด18กายนะซ้อนๆกันอยู่ซึ่งจะถูกเชื่อมด้วยดวงธรรมดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะชุดละ6ดวงเชื่อมระหว่างกายและเป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นไปตามลำดับถอดออกเป็นชั้นๆกระทั่งเข้าถึงกายธรรมที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการใสเกินความใสใดๆในโลกสวยเกินความสวยใดๆที่เคยเห็นงามไม่มีทิฏฐิเกตดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นมวยผมท่านทั้งที่เป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษอยู่บนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกหรือเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบบนประเสียนท่านตั้งอยู่บนกายที่กำลังเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในอริยบทนั่งไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนอนเพราะว่าไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์มนุษย์ยังต้องยืนต้องเดินต้องนอนเพราะนั่งมานานๆแล้วมันเมื่อยต้องขับถ่ายต้องรับประทานอาหารดื่มน้ำอะไรต่างๆเป็นต้น
ต้องทำกิจกรรมแต่นิกิจอย่างนั้นนะท่านไม่ต้องทำแล้วเสร็จกิจแล้วที่คำว่าเสร็จกิจแล้วกิจเสร็จแล้วพบสิ้นแล้วอะไรต่างๆเพราะท่านอยู่ในอริยบทนี้แหละนั่งอย่างเดียวไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนอนไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่ายืนไม่ได้เดินไม่ได้นอนไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่จำเป็นแล้วจะอยู่ในอริยบทอย่างนี้แหละนั่นแหละคือกายตรัสรู้ธรรมบางทีก็เรียกว่าพุทธรัตนะแต่ชื่อจริงๆของท่านคือธรรมกายหรือกายธรรมนั่นเองใสบริสุทธิ์อยู่ภายในเพราะนั้นกายธรรมหรือธรรมกายจึงเป็นชื่อของกายตรัสรู้ธรรมสูงส่งไม่เหมาะที่จะเอามาตั้งชื่อของมนุษย์ถ้าเอามาตั้งแล้วมันจะเป็นบาปอกุศลเพราะเป็นที่ที่สูงส่งแม้แต่ชื่อที่เคารพของความชื่ออื่นเวลาจะเอ่ยนามก็ยังเอ่ยด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นกายธรรมหรือธรรมกายก็เช่นเดียวกันจะต้องเอ่ยด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสเพราะว่าเป็นกายตรัสรู้ธรรมที่สูงส่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆให้ใจใสใสให้สว่างสวยอย่างถูกหลักวิชานะลูกนะอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปเพ่งไปจ้องไปลุ้นไปเร่งจนกระทั่งต้องขมวดคิ้วตึงศีรษะไหล่ยกนิ้วกระดกอะไรต่างๆเหล่านั้นทุกอย่างต้องผ่อนคลายอย่างสบายสบายถ้าทำอย่างนี้ไม่ช้าใจก็จะหยุดใจจะนิ่งจะถูกส่วนแล้วก็จะเข้าไปรู้ไปเห็นเองในภายหลังนะจ๊ะเริ่มต้นต้องทำให้ถูกซะก่อนให้ผ่อนคลายสบายหยุดนิ่งเฉยหยุดนิ่งนิ่งสบายสบายแล้วเราก็นึกน้อมเอาดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราน้อมไว้กลางกายถ้าใจเรายังหยุดไม่สนิทเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราย่อของเล็กๆของให้มันเล็กลงไว้ในกลางท้องเหมือนชะโงกมองแต่ความจริงแล้วเราต้องขยายนึกสร้างมโนภาพว่ากายเราขยายใหญ่เต็มสภาพหรือใหญ่กว่านี้จนกระทั่งจุดสุดขอบฟ้าถ้าทำได้นะจ๊ะแล้วก็น้อมเครื่องทายธรรมไปกลางกายนึกด้วยใจเป็นธาตุสำเร็จพอระลึกน้อมทายธรรมเหล่านี้ก็อยู่กลางกายของเราแต่ถ้าหากเราเข้าถึงดวงธรรมภายในคือใจหยุดได้สนิทจริงๆแล้วนะพอเราหยุดนิ่งนึกนิดเดียวดวงธรรมก็จะขยายแล้วเราก็น้อมเอาดอกไม้ธูปเทียนอาหารผ่านข้าวแต่อย่าทำเหล่านี้ไว้กลางดวงธรรมตอนนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเราจะโงกมองแต่มันเห็นเนี่ยเราเห็นดวงธรรมชัดขนาดไหนก็จะเห็นทายธรรมชัดขนาดนั้นเห็นดวงธรรมใสขนาดไหนก็จะเห็นทายธรรมใสขนาดนั้นใสเท่ากับดวงธรรมใส
พราะตอนนี้มันเห็นจริงๆแต่เห็นภายในเห็นด้วยใจไม่เหมือนที่เรายังทำไม่เป็นมันได้แต่สร้างมโนภาพแต่นี่มันเป็นภาพเกิดขึ้นจริงๆในใจเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแต่ว่ามันมีความสุขสบายชัดเจนถ้าเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดคือเห็นตัวเราเองชัดเจนพอนึกนิดเดียวมันก็ขยายและทายธรรมเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในกลางกายของกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพก็ในทำนองเดียวกันยิ่งเข้าถึงเท่าไหร่กายที่ละเอียดขึ้นไปเท่าไหร่มันจะยิ่งชัดเพิ่มขึ้นชัดเหมือนลืมตาเห็นหรือยิ่งกว่าลืมตาเห็นถ้าเราหยุดได้สนิทมันจะชัดจะสว่างจะใสแล้วทายาทธรรมอยู่ในนั้นแหละอยู่ในกลางของแต่ละกายถ้าจะเข้าถึงกายธรรมถึงพระธรรมกายนะองค์พระท่านก็ลึบขยายเลยทายาทธรรมก็จะอยู่กลางกายท่านตรงฐานที่เจ็ดของท่านนะจะใสสว่างซึ่งกายธรรมจะขยายกว้างเรานึกนิดเดียวก็ขยายแล้วองค์พระธรรมกายขยายแล้วก็ใสละเอียดทีเดียวใสบริสุทธิ์ทายาทธรรมอาหารบรรคาจะใสหมดเลยจะใสเกินใสเกินความใสใดๆมันใสกว่าเพชรใสจนมีแสงมีแสงในตัวเองสว่างอย่างเพชรมันต้องเอาไฟส่องต่างโดนแสงถึงจะมีประกายแต่มันสว่างด้วยตัวเองพอเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจยิ่งดิ่งไม่ยั้งเลยองค์พระท่านก็จะผุดซ้อนขึ้นมารวดเร็วพรึบเต็มไปหมดเลยทุกทิศทุกทางการบูชาอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าพุทธบูชาคือเอาทายาทธรรมไปถวายท่านแต่ไม่ได้แปลว่าท่านจะมาเสวยอาหารอย่างนี้แบบพระสงฆ์ขบฉันภัตตาหารท่านไม่ได้ทำเพราะกิจแบบมนุษย์ไม่ได้ทำแล้วอันนี้เป็นกิริยาบุญเป็นทางมาแห่งบุญพิเศษสำหรับผู้ที่มีธาตุธรรมพิเศษมีบารมีแก่มีมโนปนิปทานที่จะลือวัตตะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นอสาธารณะไม่ทั่วไปสำหรับทุกๆคนต้องมีมโนปนิทานอย่างนี้เพื่อจะให้ได้บุญพิเศษเพราะภูมิที่จะไปถึงตรงโน้นที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นภูมิใหญ่ต้องมีบารมีมากๆจะสร้างบารมีแบบธรรมดานั่นนะมันช้ามันเนิ่นช้ามันไปยากเพราะว่าธาตุธรรมมันจะอ่อนบารมีจะอ่อนกว่าพญามารเขาจะไปสู้ลบมือเขาไม่ได้ดังนั้นฝ่ายบุญภาคปราบล้วนๆจึงสอดละเอียดสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นอสาธารณะให้เราได้บุญพิเศษมีบารมีเพิ่มขึ้นมากแล้วก็แก้ไขวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
ที่ติดข้ามชาติมานะที่พวกเราเมื่อถูกอกุศลเข้าสิงจิตพยามารเข้าบังคับให้ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและก็มีวิบากติดมานั่นแหละของเก่าก็ยังใช้ไม่หมดของใหม่ก็ทำเพิ่มมืออีกก็ต้องมาแก้ไขลือผังเหล่านี้ฝ่ายบุญก็ช่วยตลอดข้าเชื่อมเขาอยากจะให้สมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาแล้วลึกชาติได้จะได้รู้เรื่องรู้ราวว่ามาจากไหนมายังไงเห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขไม่ทำสิ่งไม่ดีเลยนั่นคือผังที่เขาต้องการให้เป็นอย่างนี้แต่ที่มันไม่เป็นอย่างนี้เพราะเขายังบังคับอยู่เราสังเกตดูชีวิตประจำวันของเราบางครั้งก็คิดดีบางครั้งก็คิดไม่ดีบางครั้งความคิดก็ไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางกลางผสมผสานปนเปกันอยู่ปรุงแต่งกันอยู่ในตัวเราที่คิดไม่ดีนั่นแหละมันเป็นวิบากมันมีแหล่งที่มาแห่งความคิดมันสอดบังคับให้คิดคือคอยเสี่ยมสอนเรื่อยเสี่ยมสอนให้ทำสิ่งไม่ดีแต่ฝ่ายบุญเขาบังคับก็จะสั่งสอนให้ทำแต่สิ่งดีคิดดีพูดดีทำดีถ้าพยายามจะเสี่ยมสอนให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วมีวิบากกรรมเป็นบนทุกทรมานวนเวียนไปอบายไปอยู่อบายก็ยังไม่รู้ทำไมไปอยู่ตรงนั้นทำไมต้องเป็นเราก็ไม่รู้เหมือนเรามาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะทำไมเราต้องจนทำไมต้องกิเลสทำไมต้องมีอุปสรรคของชีวิตทำไมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นอะไรสารพัดไปหมดเรายังไม่รู้เลยถ้าไปอบายยิ่งไม่รู้ใหญ่ไปตกในอบายขึ้นมาหลังจากผ่านขั้นตอนของการถูกทันทรมานแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ยังลืมอีกว่าเพิ่งขึ้นมาจากอบายหยกๆลืมแล้วก็ให้มีความเห็นสั้นแค่ว่าชีวิตสิ้นสุดแค่ที่เชิงตะกอนตายแล้วศูนย์พอผู้ที่ตายไปแล้วไม่เห็นมาบอกเราเลยว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงก็เลยสรุปว่าตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็แสวงหาสิ่งอะไรเพลินๆไปทางอบายมุขบางอะไรต่างๆผิดศีลผิดธรรมกันไปเพราะมีความคิดที่สรุปเอาเองว่าตายแล้วศูนย์หรือมีผู้รู้บางคนที่ความรู้ยังไม่สมบูรณ์ก็บอกว่าตายทีเดียวไปสวรรค์ถ้ามีความเชื่อในสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดก็จะได้ไปสวรรค์คือมันตื้นดีมันง่ายดีจะได้ทำความชั่วได้ง่ายๆแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแต่ว่ามีบุญกับบาปเท่านั้นแหละที่คอยเป็นผู้กำกับของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมบุญกันให้มากๆเพราะบุญเท่านั้นถึงจะล้างบาปได้ถึงจะสู้กับบาปได้จะไปตัดรอนวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์หนักเป็นเบาๆเป็นหายที่ติดมานับพบนับชาติไปทั่วมันข้ามชาติมาแล้วก็เซตโปรแกรมตั้งผังสำเร็จใหม่ดีไซน์ชีวิตออกแบบชีวิตของเราไปในอนาคตอาจสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมตั้งเป็นผังสำเร็จเอาไว้เลยส่วนชาติปัจจุบันนี้กำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมี
ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้จะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุลพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะปฏิบัติธรรมกายพบพระธรรมกายธรรมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์บรรลุให้เราได้บรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่ขัดแย้งกันเลยให้เป็นครอบครัวธรรมกายเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอัคคีภัยจลภัยราชภัยภัยทุกชนิดอย่าได้มาก้ำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุของพระศาสนาจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แตกฌานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนากายไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกายให้สมหวังดังใจอะไรต่างๆในสิ่งที่ดีทุกสิ่งนี่คือผังที่ท่านตั้งเอาไว้จะมีพวกพ้องบริวารอะไรก็ต่างๆก็ให้ได้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมคนเก่งและดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์มาสนับสนุนให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองให้ขยันหมั่นเพียรในการสร้างบารมีผังดีๆเหล่านี้ท่านก็จะซ้อนตรึงเราติดเอาไว้หนาแน่นทีเดียวเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างว่างว่างเปล่าจากอารมณ์ทั้งหลายวันนี้อากาศกำลังสดชื่นกำลังสบายเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นเช้านี้เนี่ยทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบพระรัตนตรัยในตัวให้ขยับเนื้อขยับตัวของเราใ
ให้พอดีเนี่ยอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งหรือตึงให้รู้สึกมันพอดีพอดีเนี่ยของใครก็ของมันปรับตรงเนี้ยขยับเนื้อขยับตัวให้สบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็สมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั่นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปก็เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นโพรงเราสมมุติอย่างนั้นแล้วก็น้อมใจเนี่ยกลับเข้ามาตั้งไว้ในกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องพอฐานที่7นี่เราจะเห็นชัดต่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งได้สนิทถ้ายังไม่สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วก็มันไม่เห็นอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จำง่ายๆในแง่ของการปฏิบัติจริงๆว่าใจอยู่ในกลางท้องทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตหรือสร้างภาพขึ้นมาทางใจเป็นดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์คล้ายกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมเหมือนเพชรที่เจริญในแต่ใสอย่างนั้นหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเอาหน้าหรือมันน้ำใสๆกระจกเวลาโดนแดดมีประกายอย่างนั้นแต่ว่ากลมรอบตัวให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งปางสมาธินั่นแหละขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบแต่เอาอย่างเดียวถนัดดวงแก้วก็เอาดวงแก้วเป็นบริกรรมนิมิตถนัดนึกองค์พระก็เอาพระแก้วเป็นบริกรรมนิมิตจำง่ายๆแค่นี้แหละแล้วก็ประคองใจให้อยู่ภายในตัวเพราะใจน่ะมันถูกดึงไปนอกตัวเนี่ยมาตั้งแต่เราเกิดเรื่อยมาเลยกระทั่งบัดนี้นะให้ไปติดในคนสัตว์สิ่งของหรือภาษาธรรมะก็ติดที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมนั่นดึงไปติดคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณคลองหรือว่าไม่มีอย่างนั้นแหละใจมันก็เจอกระเจิงกันไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงไม่เคยสมหวังในชีวิตสักครั้งหนึ่งเพราะว่าความสมหวังในชีวิตหรือความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในตัวของเราตรงนี้ไม่ได้อยู่นอกตัวแต่ว่าไม่มีใครมาสอนมาแนะนำเราก็เลยทำตามก็ไปเพราะโลกถูกหล่อหลอมให้เอาใจออกไปข้างนอกอย่างนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ย
ท่านค้นพบทางสายกลางภายในที่จะทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปพระนิพพานได้ไปสู่อายตนะนิพพานเส้นทางสายกลางภายในนี้เนี่ยถ้าเรียกว่าอริยมรรคบ้างเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติแบบเป็นกลางกลางไม่ตึงไม่หย่อนบ้างเรียกว่าวิสุทธิมรรคบ้างคือเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบางทีก็เรียกว่าวิมุตติมรรคเป็นทางหลุดทางพ้นซึ่งมันมีทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาให้เรามีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็กระทำทางกายวาจาใจแล้วก็มีวิบากกรรมรองรับวนเวียนกันอยู่ในวัฏฏะนี่แหละเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวที่จะหลุดพ้นคือทางสายกลางภายในเมื่อพระรัตนตรัยอยู่ในตัวพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพระพุทธรัตนะคือพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสเกินใสเป็นกายตรัสรู้ธรรมอยู่ภายในเราก็ต้องเอาใจมาไว้ตรงกลางเพราะท่านสิงสถิตอยู่ที่ตรงนี้นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องเอาใจกลับมาไว้ในตัวใหม่ๆมันก็ยากนิดหนึ่งเพราะเราคุ้นก็เอาใจไปไว้นอกตัวไปติดในคนในสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากในการที่เราจะดึงใจกลับมาในตัวมันยากพอสู้คือถ้าสู้อย่างมีหลักวิชามันก็ไม่ยากทุกคนสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งได้ยกเว้นคนบ้าซึ่งสูญเสียระบบประสาทแล้วก็มีวิบากกรรมมากดังนั้นถ้าเป็นปกติธรรมดาอย่างพวกเราอย่างนี้เนี่ยเราสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งๆภายในได้คือให้ใจมาตั้งมั่นอยู่ภายในใจจะตั้งมั่นตรงนี้ได้มันต้องปลดปล่อยวางจากสิ่งภายนอกต้องปลดต้องปล่อยต้องวางถ้าไปผูกพันไว้มันก็จะดึงกลับมาสู่ภายในยากแล้วถ้าจะไม่ให้ผูกพันนี่ท่านก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลทำความเข้าใจว่าคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญไม่ช้ามันก็ผุมันก็ต้องพังมันก็ต้องเสื่อมต้องสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปนี่คือความจริงจริงแท้เลยที่เราก็จะต้องหมั่นไตร่ตรองพิจารณาใจเราจะได้ปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่กายของเราเนี่ยก็ต้องผุพังกันลงไปสักวันหนึ่งเมื่อกายเรายังเป็นอย่างนี้เนี่ยของนอกกายก็จะเหมือนกันแหละเราคิดอย่างนี้แล้วใจมันก็จะปลดปล่อยวางและก็หันมาเดินทางของพระอริยเจ้าคือทำตามเดินตามตามรอยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายว่าทำไมคนอย่างท่านสมบูรณ์ไปด้วยกามสุขอันเลิศประดุจเทวดาในเมืองมนุษย์
แต่ท่านยังไม่เอาเลยนะกับทิ้งเหล่านั้นไปอย่างไม่เสียดายและหันกลับมาฝึกใจให้หยุดนิ่งหาโอกาสว่างเพื่อให้ใจนะสงัดจากกามสงัดจากบาปอกุศลธรรมให้ใจมาตั้งมั่นอยู่ภายในเพราะท่านค้นพบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับท่านเลยไม่ได้เติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิตหยุดก็นิ่งนี่แหละภายในตัวจึงจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์แล้วก็จะพบกับความสุขที่หาจากที่ไหนไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนคือสุขที่เกิดจากหยุดจากนิ่งนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีเมื่อท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดท่านได้กล่าวอย่างนี้ก็แปลว่าท่านได้ให้บทสรุปแล้วของชีวิตไว้ใจหยุดนี่แหละจะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์พบความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้เราก็จะต้องมาทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่าปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปเพราะเวลาในกายมนุษย์เนี่ยมันมีจำกัดก็ต้องเอามาหยุดมันนิ่งตอนนี้เราจะหยุดนิ่งโดยการกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆใหม่ๆมันก็ยากสักนิดหนึ่งเพราะเราไม่เคยนึกเลยหรือไม่ค่อยจะได้นึกหรือนานๆจะนึกสักทีหรือนึกเหมือนกันแต่ว่านึกไว้ข้างนอกตัวพอจะนึกในตัวมันก็ยากสักนิดหนึ่งเราอดจะเค้นภาพไม่ได้ขมวดคิ้วกดลูกในตาไปดูเนี่ยมันทำให้มึนซึมตึงเกร็งไปหมดแล้วเหนื่อยเมื่อยแล้วก็ไม่ได้ผลปล่อยทำให้เราพ้อให้เราท้อนะแล้วตัดพ้อต่อว่าเราบุญคงน้อยมั้งจึงทำไม่ได้เหมือนที่เขาทำได้กันแต่ความจริงไม่ใช่เลยนะเมื่อเรามาถึงนะจุดตรงนี้แปลว่าเรามีบุญในระดับที่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกับใครๆที่เคยถึงนั่นแหละเหลือแต่วิธีการเราทำให้มันถูกถ้าเราทำถูกต้องมันก็ไม่ยากเวลาทำถูกอาการลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้คือใจจะไม่ทึบจะโปร่งจะโล่งจะเบาจะสบายจะไม่อึดอัดไม่คับแคบจะขยายแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นไม่มีภาพภายในให้เราเห็นแต่เรายังรู้สึกชอบพึงพอใจสบายนั่นแหละเราเริ่มต้นถูกวิธีแล้วแล้วก็มีความรู้สึกเวลามันหมดไปเร็วเลิกเกินไม่อยากเลิกเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เห็นอะไรกับเขาแต่ใจมันนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายอย่างนี้แปลว่าเราทำถูกต้องแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือรักษาสภาพนั้นให้มันต่อเนื่องยาวนานไปให้ต่อเนื่องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเป็นอมตะนิรันดร์กาลเลยให้มันเป็นอย่างนั้นไปโดยไม่คำนึงว่ามันจะเห็นหรือไม่เห็นอย่างเขานิ่งนุ่มสบายเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร
ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านสรุปเอาไว้ทิ้งข้อความนี้ไว้เป็นมรดกโลกปัจจัยหยุดนี่เราเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแสงสว่างภายในก็ดีหลับตาแล้วมันไม่มืดมันแจ้งมันสว่างดวงธรรมภายในก็ดีก็มีอยู่แล้วข้างในกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูปโสดาสกิทาคานาคาอรหัต18กายเนี่ยมีอยู่แล้วภายในซ่อนกันอยู่ของละเอียดซ่อนอยู่ในของหยาบยิ่งละเอียดยิ่งใหญ่ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสวยยิ่งมีความสุขและความรอบรู้มากเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็มีอยู่แล้วในตัวหน้าที่เราเป็นแต่เพียงทำใจให้มันหยุดนิ่งอย่างสบายๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วก็จะละเอียดลงไปของมันเองจะเป็นของมันไปเองเนี่ยมันจะโล่งจะโปร่งจะเบาสบายขยายตัวขยายเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็เห็นดวงธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นไปตามลำดับที่กล่าวมาแล้วและยามใดหรือเมื่อใดที่เห็นขึ้นมาจริงๆเลยก็อย่าไปตื่นเต้นมันไม่ได้เป็นของแปลกใหม่อะไรล่ะเพราะมีอยู่แล้วในตัวถ้าเราไปตื่นเต้นมันก็จะเลือนหายไปใจก็จะอยากถ้าอยากเห็นมากเกินไปทำให้แต่งใจมากกายมันก็จะไม่สบายเพราะกายไม่สบายใจมันก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นต้องปรับเป็นพอดีพอดีให้สบายสบายทำง่ายๆเดี๋ยวเราจะนึกไม่ถึงเลยว่าง่ายๆสบายสบายสามารถเข้าถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวของเราใจหยุดเนี่ยถอดออกมาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านให้นัยยะต่อท่านองคุลิมานว่าสมณะหยุดแล้วแต่กายหยาบยังเคลื่อนไหวก็แปลว่าหยุดในที่นี้เนี่ยนอกจากหยุดในการกระทำบาปทั้งปวงแล้วใจของท่านยังไม่เคยยื่นเลยหยุดนิ่งตั้งมั่นอยู่ภายในอยู่ในกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายของท่านอยู่ภายในนี่ถอดออกมาเลยจากโปรดของพระบรมศาสดาเพราะฉะนั้นเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเบิกบานเหมาะในการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้ใจใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสหรือตึกนึกถึงพระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจไม่เร็วไม่ช้านักโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องของเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปเลยจะกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาถ้าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไป
แล้วก็ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่หยุดใจนิ่งเรื่อยไปเลยอย่างสบายๆแล้วก็มีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูความมืดอย่างสบายๆมีแสงสว่างให้ดูแล้วก็ดูแสงสว่างอย่างสบายๆตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละมัยอย่างสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งใน2 อย่างใจของเราจะได้กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมให้หยุดนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายหยุดใจอย่างเบาเบาสบายสบายฝึกให้ติดเป็นนิสัยให้มีความคุ้นกับศูนย์กลางกายซึ่งจะเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะอยู่ภายในตัวของเราพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายใสใสธรรมรัตนะก็เป็นดวงธรรมใสใสกลมรอบตัวอยู่ในกลางพุทธรัตนะสังฆรัตนะก็เป็นพระธรรมกายที่ละเอียดลงไปอีกระดับหนึ่งอยู่ในกลางธรรมรัตนะ3 อย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรามาเกิดในแต่ละภพชาติก็เพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้แหละต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้พระรัตนตรัยจะได้เป็นเกราะกำบังภัยปกป้องผ่องภัยให้เราได้เพราะชีวิตในสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรเนี่ยล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นมีภัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีที่พึ่งของเราต้องหาที่พึ่งต้องรู้จักที่พึ่งที่แท้จริงว่ามีเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่ใช่พระรัตนตรัยเนี่ยจะเป็นแหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความรู้แจ้งที่แท้จริงแล้วก็อนุภาพอันไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นเราจะไปแสวงหาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยให้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ภัยต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาแต่ช่วงไหนบุญเราหย่อนภัยมันก็เยอะถ้าบุญเราเยอะภัยมันก็หย่อนอันนี้เป็นหลักวิชาของชีวิตการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยหนักก็เป็นเบาเบาก็หายถ้าตายก็ไปดีเข้าถึงก็มีความสุขทันทีเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาในการทำใจหยุดใจนิ่งควบคู่กันไปกับภารกิจประจำวันกันต้องทำให้สม่ำเสมออย่าทำทำหยุดหยุดอย่างนั้นผลมันก็จะเกิดขึ้นช้าให้หมั่นทำสม่ำเสมอทุกวันแม้ว่าเมื่อเวลาเรานั่งอาจจะฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างก็อย่าไปท้อให้ทำต่อกันไปเรื่อยๆความมืดในใจเนี่ยมันไม่มีตลอดเวลาเหมือนความมืดภายนอกเหมือนกันมันก็มีอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็จะสว่างความมืดในใจเหมือนกันเวลาเราหลับตาแล้วมันมืดมันก็ชั่วคราวถ้าเรามีความเพียรและทำถูกหลักวิชาไม่ช้าความมืดนั้นก็จะค่อยๆเจือจางลงไปเรื่อยๆแล้วก็ล่มสลายหายไปในที่สุดดังนั้นการทำความเพียรเนี่ยการให้ถูกหลักวิชาจึงมีความสำคัญมากต้องให้สม่ำเสมออย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ฝึกใจหยุดนิ่งเอาไว้เรื่อยๆบางช่วงเราไม่สบายเรานั่งไม่ไหวเราก็นอนทำเอาแต่ถ้าแข็งแรงเราก็ควรจะนั่งนั่งฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปหยุดไปนิ่งไปให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายที่จริงพวกเรานะมีบุญมากที่มาอยู่ในยุคที่มีการฟื้นฟูวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากการสละชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะได้ค้นพบวิชาธรรมกายหวนคืนมาอีกแต่เราก็มีบุญมากที่ว่าเรามาได้ยินเรื่องนี้เรื่องวิชาธรรมกายหรือเรื่องพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นตัวพระรัตนตรัยแล้วเราก็มีบุญมากที่รู้ว่าท่านสิงสถิตอยู่ที่ตรงไหนของกายเราทั้งตรงฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือและยิ่งกว่านั้นเรามีบุญที่รู้หลักวิชาที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือไปถึงพระธรรมกายว่าต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งอยู่ภายในนิ่งอย่างสบายหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ซึ่งหลักวิชาตรงนี้เนี่ยก่อนการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีใครมาสอนตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
คำว่าสมณะหยุดมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคำว่าธรรมกายก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าผู้ที่จะอธิบายขยายความให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำมาปฏิบัติได้ก็ยังไม่มีจนกระทั่งการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีบุญมากที่ได้มาอยู่กันในยุคนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเอาไว้ให้สำหรับเราแล้วแต่ความเพียรแล้วก็ถูกหลักวิชาถ้าเราเห็นคุณค่าสมัครใจที่จะเข้าถึงแล้วก็ให้มีสติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตเดี๋ยวเราก็สมปรารถนาภัยของชีวิตเนี่ยไม่มีนิมิตหมายนะใครจะไปคิดว่าชายทะเลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยสดงดงามอยู่บริเวณนั้นเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยมันก็ยังคงความสวยงามอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยอย่างนั้นแล้วก็นำความพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักให้บังเกิดขึ้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำบันนั่นก็เป็นเครื่องสอนเราให้รู้ว่าในวัฏฏะนี้มันมีภัยอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้เราเห็นแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนอื่นมีทุกวันแต่กับเราเนี่ยเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทต้องมันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันให้ได้อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียรจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะหมดเรี่ยวหมดแรงนอนอยู่บนเตียงคนป่วยขยับตัวไม่ได้เหมือนบุรุษหรือผู้มีกำลัง10 คนจับเราเอาไว้ถึงตอนนั้นเราต้องการที่พึ่งเพราะตอนนั้นเรามีความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าหากเราไม่เตรียมตัวของเราก่อนล่วงหน้านั้นถ้าจะไปเรียกร้องหาในตอนนั้นมันก็สายเกินไปดังนั้นต้องหมั่นปฏิบัติธรรมทุกวันนะลูกนะแล้ววันอาทิตย์เราก็มาชมนุมกันมาฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆให้ใจใสๆการฝึกใจหยุดนิ่งเนี่ยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งของเราเป็นทางมาแห่งบุญถ้าใจเราหยุดนิ่งได้สนิทแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งเป็นความสว่างภายในเมื่อใจพ้นจากนิวรณ์เหมือนพระจันทร์พ้นจากหมู่เมฆบุญที่เกิดขึ้นในช่วงความสว่างใจแวบเดียวพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่ามีอานิสงส์มากกว่าสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนซะอีกเราก็ลองคิดดูว่าโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนถาวรวัตถุนั้นจะต้องใช้ทรัพย์มากมายใช้กำลังใจในการตัดความตระหนี่หรือความเสียดายต้องใช้วันเวลาในการก่อสร้างจะต้องแก้ปัญหาและแรงกดดันทุกอย่างให้หมดไปแม้สร้างเสร็จเรียบร้อยใช้ประโยชน์ได้ยังได้อานิสงส์น้อยกว่าใจหยุดแวบหนึ่ง
และความสว่างเกิดขึ้นที่มันน้อยกว่ากันเพราะว่าสร้างถาวรวัตถุนั้นยังเป็นกามวจรคือยังส่งผลให้เราอยู่ในภพแห่งกามแต่ความสว่างที่เกิดขึ้นภายในเป็นต้นทางของมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสจากอาสวะจิตบริสุทธิ์มีความสว่างนี่มันมากกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำทานวัตถุเพราะว่าบุญมันส่งผลเรื่องคนละอย่างแต่ถ้าพูดถึงความมากกว่ากันแล้วความสว่างที่เกิดขึ้นจากใจหยุดนี้เนี่ยจะมีอานิสงส์มากกว่าแล้วก็หยุดประเดี๋ยวเดียวความสว่างเกิดขึ้นมันไม่ใช่สว่างอย่างเดียวแต่มันมาพร้อมกับความสุขติดแท้จริงที่เราไม่อาจจะแสวงหาได้จากวัตถุเลยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้อย่างเดียวคือการทำใจหยุดใจนิ่งด้วยตัวของเราเองมันทำแทนกันไม่ได้และความสว่างนั้นก็เป็นต้นทางในการที่จะศึกษาความรู้ภายในคือต้องผ่านภายในตัวของเราเพื่อไปสู่โลกกว้างอันยิ่งใหญ่ไปสู่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตภพภูมิต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมภพภูมิในปรโลกชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วซึ่งยังมีสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกมากมายที่อยู่ตามภพภูมิต่างๆนอกเหนือจากที่เราเห็นด้วยตาเนื้อว่ามีมนุษย์กษัตริย์เดรัจฉานเท่านั้นแต่ยังมีภพภูมิอื่นๆอีกเยอะแยะทั้งในอบายทั้งในสุคติโลกสวรรค์หรือภพภูมิที่เกินไปกว่านั้นพรหมรูปภพกระทั่งนอกภพสามไปแต่สูงที่สุดก็เป็นอายตนะนิพพานแต่ล่างสุดก็เป็นโลกันตนรกทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปรู้ไปเห็นมาสอนและก็บันทึกเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกสิ่งเหล่านี้เราสามารถศึกษาได้จากคำสอนของท่านปฏิบัติเข้าถึงได้แล้วก็ไปรู้เห็นอย่างที่ท่านได้รู้เห็นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของท่านเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะลูกนะต้องมันปฏิบัติกันทุกวันอย่าท้อวันนี้มืดไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะมืดตลอดเพราะนั้นก็มันฝึกไปหยุดไปแล้วก็สังเกตไปเราทำถูกหลักวิชาไหมตั้งใจเกินไปหรือเปล่าหรือว่าย่อหย่อนปล่อยใจให้ฟุ้งฝันไปเรื่อยเปื่อยทุกอย่างมาอยู่ที่เราเนี่ยในการปรับให้เข้าไปอยู่ในเส้นทางสายกลางเส้นทางแห่งความพอดีเนี่ยเราสังเกตได้เราสามารถทำได้ฝึกได้แล้วก็ให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสแล้วเมื่อถูกส่วนเข้าแล้วมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปไม่ต้องไปสงสัยหรือคิดว่าสิ่งที่เราเห็นขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองหรือว่าเป็นของจริงอะไรซึ่งมักจะมีหลายๆท่านคิดอย่างนี้นะซึ่งจะทำให้ใจเนี่ยมันถอนออกมาหยาบเพราะการที่เราเห็นภาพเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็เป็นสัญญาว่าเราทำถูกต้องระดับหนึ่งแล้ว
จหยุดในระดับสมาธิอ่อนๆที่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเนี่ยภาพก็เริ่มปรากฏซึ่งมันก็เป็นเหมือนภาพทิวทัศน์ที่เวลาเรานั่งรถไปดูไปจุดหมายไปทางก็จะเห็นสองข้างทางมาข้างหน้ามึงข้างหลังมึงจะเป็นภาพนิมิตเลื่อนลอยหรือภาพอะไรก็แล้วแต่ให้เราดูเฉยๆเนี่ยเหมือนเราดูทิวทัศน์โดยปราศจากความคิดเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆนำใจเราเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆถ้าเรามองเฉยๆมองไปดูไปภาพนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราเฉยแต่ถ้าเราไม่เฉยยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นจริงเป็นจังมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าเราเฉยๆไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นถือมั่นดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวภาพเหล่านั้นก็ค่อยๆแปรไปเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปจนกระทั่งมันจะไปหยุดหยุดตรงดวงใสๆกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเนี่ยอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนั่นแหละปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นต้นทางของพระนิพพานถ้าได้เข้าถึงณตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องไปถึงอายตนะนิพพานได้แน่นอนอย่างน้อยก็เห็นกายในกายแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะนั้นภาพอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูไปเรื่อยๆสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นสมมติเราเอาองค์พระแทนดวงใสๆเนี่ยองค์พระใหม่ๆก็จะเป็นภาพองค์พระที่เราคุ้นเคยที่ทำด้วยวัสดุต่างๆยังไม่มีความใกล้เคียงกับลักษณะมหาบุรุษสวยแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดหรือคล้ายๆที่เราเคยเห็นเพราะฉะนั้นเห็นในระดับนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องนึกว่าเอ็นนี่เราคิดไปเองหรือเห็นใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันใช่เนี่ยความรู้สึกที่มีคำถามจะไม่มีเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อเราดูองค์พระที่ลักษณะยังไม่สมบูรณ์ดูไปเรื่อยเดี๋ยวท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองไปถึงจุดแห่งความสมบูรณ์แล้วหยุดนิ่งแล้วก็ภาพนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นพร้อมกับความสงสัยที่หายไปเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายจริงๆความสงสัยเนี่ยมันจะหมดไปว่าคิดไปเองหรือเห็นจริงๆแต่ถ้ายังมีความคิดอยู่ก็เป็นเครื่องวัดว่าเรากำลังเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพราะนั้นเราก็ดูไปเฉยๆดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ารู้หลักวิชาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากเหมือนเส้นผมบังภูเขาพอเราเขี่ยเส้นผมออกเราก็จะเห็นภูเขาเนี่ยเหมือนกันถ้าเราเขี่ยความไม่รู้ออกไปก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและภาพทางใจเวลาเห็นจะค่อยๆชัดมันยังชัดไม่มากเพราะฉะนั้นเราจะไปเร่งกันแค่ไหนจะให้มันชัดดังใจมันก็ทำไม่ได้เหมือนลูกไก่ในกระเปาะไข่ถ้าไม่ถึงเวลามันก็ไปเจาะกระเปาะไข่ออกมาเป็นลูกเย็บต้องถึงเวลากำหนดของมัน
พราะนั้นเราก็ดูไปเรื่อยๆสบายสบายเท่าที่มีมาให้เราดูนะมีมืดให้ดูแล้วก็ดูมืดมีภาพคุ้มๆคำๆให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปสบายสบายการที่ดูสบายสบายเฉยๆนั่นแหละใจมันจะหยุดจะนิ่งเองมันก็จะค่อยๆนิ่งนุ่มมีความสุขสบายกายสบายใจไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มืดแล้วก็ดูกันไปอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นจะชัดขึ้นมาแค่ไหนเราก็ดูเฉยๆอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องดูเฉยๆหยุดอย่างเดียวยิ่งเรานิ่งมากภาพก็จะยิ่งชัดมากยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งชัดชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเราเห็นชัดเท่ากับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเมื่อเราเห็นภายนอกคือเราลืมตาเนื้อเนี่ยมังสาจักษุก็จะชัดขึ้นมาจะเหมือนเลยและที่มันจะแตกต่างจากตาเนื้อก็ตอนที่เมื่อเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งกันไปอีกจะชัดกว่าลืมตาเห็นเหมือนเรามีกล้องขยายดูความละเอียดของสิ่งที่เห็นเช่นเห็นดวงธรรมเห็นกายมันละเอียดกายทิพย์พรหมอรูปพรหมกายธรรมยิ่งหยุดยิ่งนิ่งเนี่ยก็จะยิ่งชัดยิ่งใสใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกที่สุดแห่งความใสที่เราเคยคุ้นกับเพชรอย่างนั้นเพชรต้องแสงที่ไม่มีตำหนิแต่นี่มันกว่านั้นไม่ใช่เพชรต้องแสงแต่เป็นสิ่งที่มีแสงอยู่ในตัวเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดของแสงแสงแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใจหยุดนิ่งสงัดจากกามจากบาปอกุศลธรรมละวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีความเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์สบายมันจะชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นตอนนี้จะสนุกแล้วล่ะเราจะนึกขยายก็ขยายนึกย่อก็ย่อได้ที่ก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิตเราก็จะมีความสุขสนุกแบบบุญบันเทิงจะมีกีฬาที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าฌานกีฬากีฬาสำหรับผู้มีฌานผู้ที่ใจหยุดใจนิ่งก็ยิ่งเรามองดิ่งมองไปเรื่อยมันก็จะดิ่งเข้าไปข้างในขยายดวงธรรมก็ขยายจากดวงแรกเห็นดวงถัดไปดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติญาณทัศนะจะผุดซ้อน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 กันแต่ละดวงนะกลมเหมือนกันแต่สว่างไม่เหมือนกันและรสชาติก็ไม่เหมือนกันดวงธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานก็มีรสชาติอย่างหนึ่งดวงศีลก็มีรสชาติอีกอย่างหนึ่งดวงสมาธิก็มีรสชาติอีกอย่างหนึ่งดวงปัญญาวิมุตติญาณทัศนะต่างก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปเหมือนเป็นโตที่มีเถาหลายๆชั้นชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปก็อร่อยเพิ่มขึ้นนะดวงธรรมทั้ง6มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละจะมีความอร่อยทางใจที่เบิกบานมีความสุขมีรสชาติที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆกระทั่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียด
เราจะยิ่งมีปิติมีความสุขเบิกบานแต่ใจไม่กระเพื่อมเมื่อกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะมีกายเกิดขึ้นตรงกลางของดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นตัวเราเองที่ค่อยๆโตขึ้นมาจากตัวเล็กๆ เล็กเท่ากับมดเท่ากับปลายเข็มนั่นแหละแต่เราเห็นชัดได้ไม่ว่าใครภายนอกสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตามองไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ว่ามันนิ่งตรงนี้แล้วเนี่ยมันเลยขอบเขตของสายตามนุษย์ไปมันเป็นตาข้างในที่ทำให้เราเห็นแม้กายนั้นจะเล็กเล็กเหมือนมดมันก็เห็นครบทุกส่วนของร่างกายที่นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนานั่งอยู่บนแผ่นฌานนั่นแล้วยิ่งโตขยายใหญ่ขึ้นมาก็ยิ่งชัดเป็นตัวเราที่อยู่ในวัยเจริญดูสวยสดงดงามมากกว่าเราส่องกระจกดูตัวเราหรือดูภาพถ่ายในอดีตเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีชีวิตชีวาน่าอัศจรรย์ว่าเราเข้าไปนั่งอยู่ในตัวเราได้อย่างไรแต่เป็นเราที่สดใสกว่ากายภายนอกแม้สงบนิ่งอยู่ภายในก็รู้ว่ามีชีวิตจิตใจเหมือนเราเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวอย่างเราดูหุ่นประติมากรรมอะไรต่างๆมันนิ่งแต่มันไม่มีชีวิตจิตใจแต่นิ่งนิ่งแล้วเราก็รู้ได้มีชีวิตจิตใจแต่ก็ว่าไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้ก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแต่ทำแบบกายมนุษย์ละเอียดที่แวบไปแวบมาในภพภูมิของเราเนี่ยภพภูมิกายมนุษย์ละเอียดที่ไปได้เร็วนะอย่างกายหยาบของเรามันหนักมันจะไปไหนเมื่อต้องตะเกียกตะกายไปต้องขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องแต่ตะกายมันละเอียดอย่างเงี้ยจะแวบไปได้เพราะนั้นกายละเอียดของบางคนที่ละโลกไปแล้วนะถ้าบุญน้อยก็ต้องตะเกียกตะกายเดินไปถ้าบุญมากมันก็แวบไปถึงไหนก็ได้จะมีสิ่งอัศจรรย์อย่างนี้เกิดขึ้นภายในเราเป็นฌานกีฬากีฬาสำหรับผู้มีฌานของผู้รู้กีฬาของผู้รู้กีฬาของอริยชนผู้ประเสริฐซึ่งแตกต่างจากกีฬาของผู้ไม่รู้ที่มีความหายนะเจือปนอยู่ในนั้นนอกจากเหน็ดเหนื่อยทุกทรมานยังมีการพนันมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการกระทบกระทั่งการพัดพลากโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำพันการผูกเวรกันข้ามชาติการต้องโทษทันทรมานติดคุกติดตารางกระทั่งไปอบายภูมิกีฬาของผู้ไม่รู้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้มันถูกความหายนะเข้าไปครอบแต่กีฬาของผู้รู้เนี่ยฌานกีฬาอริยกีฬามีแต่บุญบันเทิงมีความสุขมีปิติเมื่อเราเข้าไปถึงกายต่างๆเหล่านั้นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายธรรมในกายธรรมแล้วก็มีอะไรศึกษาอีกเยอะแยะสนุกสนานนี่คือสิ่งที่จะเป็นรางวัลสำหรับเราถ้าเราขยันนั่งมีความเพียรแล้วก็ทำถูกหลักวิชาอีกทั้งเป็นกรณียกิจ
ของเราคือเป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นกิจที่ควรกระทำเขาเรียกกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราแหละถ้าเราทำได้อย่างนี้อยู่ตามลำพังก็ไม่เหงาแค่ที่นั่งอยู่บนอาสนะเดียวมีผ้าอาสนะรองหลับตาทำสมาธิขัดสมาธิขัดสมาธิคู่บัลลังก์ดำรงสติมั่นให้หยุดนิ่งก็แสวงหาความสุขและความรอบรู้ได้ความบันเทิงต่างๆกำลังเกิดขึ้นและก็เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่แตกต่างจากความบันเทิงของโลกมายาของผู้ที่ยังหลับอยู่ลืมตาแต่ว่ายังหลับอยู่จะต่างจากความบันเทิงของผู้ที่หลับความบันเทิงของผู้ที่ตื่นนั้นมันอุดมไปด้วยความรอบรู้ความหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายและก็เป็นทางมาแห่งบุญกีฬาของผู้รู้นี่นะจะทำให้เกิดการพักผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ในระดับที่ลึกกว่าปกติที่จะขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็มีชีวิตชีวาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยล้ามันเบิกบานหัวใจก็จะขยายไม่คับแคบไม่เห็นแก่ตัวแต่จะขยายไปครอบคลุมสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งแตกต่างจากภายนอกบันเทิงแบบผู้หลับหรือกีฬาของผู้หลับนั้นมีแต่ความเมื่อยเหนื่อยเมื่อยล้ามีความหายนะครอบงำดังกล่าวอย่างนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะให้โอกาสกับตัวเราเองมาศึกษามาฝึกฝนใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเพราะของเรานี่อยู่ในตัวของเราแท้ๆแต่เราเนี่ยเข้าไม่ถึงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกและน่าเสียดายดังนั้นลูกทุกคนก็ต้องหมั่นฝึกให้ดีนะลูกนะต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ระลึกนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมกันมายาวนานกระทั่งวันนี้เนี่ยให้ใจมันชุ่มอยู่ในบุญแล้วเราก็จะได้อุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยไปเบียดเบียนกันมาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเรามาติดมาเป็นวิบากกรรมของเราบุญที่เราทำนี้ก็จะได้ไปตัดรอนวิบากเราอุทิศไปให้คู่กรรมคู่เวรให้เขาก็พ้นจากวิบากของเขาเราก็พ้นจากวิบากของเราและเรากับเขาก็ไม่มีเวรภัยกันหนักก็จะเป็นเบาบางก็จะหายแล้วเราก็จะแบ่งบุญนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสงกฎจักรวาลอนันตจักรวาลภพทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพในกำเนิดทั้งสี่ตั้งแต่ในกำเนิดแบบโอปปาติกะเกิดปุ๊บโตปั๊บในกำเนิดของสังเสติชะเกิดในเหงื่อใครในสิ่งที่หมักหมมชลาภุชะเกิดในครรภ์มารดาอันตชะเกิดในฟองไข่ก็ดีให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำเอาไว้ด้วยดีแล้วที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและพระภูมิใดก็ดีที่เราอุทิศไปด้วยวิธีธรรมดาไปไม่ถึงบรรพบุรุษบุพการีและหมู่ญาติก็ขอให้อากาศปรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นรวมทั้งทีมงานของท่าน
ได้นำบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้หายทุกมากก็ทุกน้อยทุกน้อยก็พ้นทุกทุกน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้บุญที่เรากระทำทั้งหมดเป็นผังสำเร็จติดไปในภพบึงหน้าให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังยาววัยสร้างบารมีเลื่อยไปจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เรามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นจะมีพวกพ้องบริวารหรือใครที่จะเข้ามาใกล้ชิดเราก็ให้ล้วนแต่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภายคนผ่านก็ให้ห่างไกลปัจจุบันชาติกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ทันใจสร้างบารมีในภพนี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทั้งหลายอัคคีภัยจลภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกลายให้พบปาฏิสิ่งที่ดีงามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราจะอธิษฐานเป็นหลักๆและถ้าละโลกแล้วก็ให้ไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พัดพลาดจากกันไปเลยทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมอธิษฐานหลักๆอย่างนี้ด้วยแล้วก็เรื่องรองลงมาเราอยากจะอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมเป็นผังสำเร็จของเราเราก็นึกอธิษฐานกันไปนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆ